ที่ทรนงเทิดทูนศักดิ์ศรีมั่นคงดำรงในคุณความดีเลือดน้ำใจหลั่งมากับสามัคคีดังน้ำหล่อเลี้ยงชีวีให้กรานต้นนี้ยังยืนยงเพราะคุณครูผู้ให้ความรู้วิชาสิทธิ์จึงเจริญก้าวหน้าพัฒนาสู่ปวงชนเขียวขาวเหลืองเพื่อนพ้องพี่น้องทุกคนจะรึกในดวงกมลบ้านกลางทุกคนยึดมั่นประเพณีนานหนักไม่เคยฆ่าคนเป็นเหตุผลเตือนตนได้ดีไม่ถูกคือหวังผลอย่างไรมีเป็นวัจีสัจธรรมปลูกพืชก็ต้องหวังผลมานะอดทนส่งผลสู่ความก้าวหน้าชีวิตคนเรามีไว้ให้ฟันฝ่าสำคัญนั่นนาคือกำลังใจเอาบ้านกรางทุกคนต้องไม่ย่อท้อเราคือสิทธิ์เจ้าพ่อปู่ย่างแห่งความศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือชาคนดีที่มีคุณค่าบ้านกลางสร้างมาให้ชีวิตเราสำคัญนั่นนาคือกำลังใจเอาบ้านครางทุกคนต้องไม่ย่อท้อเราคือสิทธิ์เจ้าพ่อปู่ย่างแห่งความศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือชาคนดีที่มีคุณค่าบ้านกลางสร้างมาให้ชีวิตเราศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือชาคนดีที่มีคุณค่าบ้านกลางสร้างมาให้ชีวิตเราคนดีที่มีคุณค่าบ้านกลางสร้างมาให้ชีวิตเราคนดีที่มีคุณค่าบ้านกลางสร้างมาให้ชีวิตเราไร้ความงามตาเราพี่ชายของเราสามารถ
เราทุกคนบ้านกลางต่างยึดมั่นคือสายเลือดเดียวกันไม่จางหายเป็นเพื่อนแท้จริงใจจนวันตายร่วมใจกายเป็นน้องพี่ชั่วชีวันเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญณที่นี้เจ้านั้นจงค้นหาหนึ่งนั้นคือความรู้และวิชาสมคุณค่าสิบดีที่มีครูสองเปิดใจให้กว้างสร้างน้องพี่รักพันถูกสามัคคีเรายึดมั่นสามเชิดชูศักดิ์ศรีสถาบันราชมงคลบ้านกลางนั้นนิรันดรสายสัมพันธ์บ้านกลางนั้นนิรันดรจะกอดคอร่วมกำลังสร้างเกษตรให้เรื่องเด็ดหรือไก่ดำไทยไม้แลนตะมิดคิดร้ายหมายทั้งหลายเราบ้านกลางทั้งหลายขอไว้ไลน์สู้ตายกำลังเก
เราทุกคนบ้านกลางต่างยึดมั่นคือสายเลือดเดียวกันไม่จางหายเป็นเพื่อนแท้จริงใจจนวันตายร่วมใจกายเป็นน้องพี่ชั่วชีวันเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญณที่นี้เจ้านั้นจงค้นหาหนึ่งนั้นคือความรู้และวิชาสมคุณค่าสิทธิ์ดีที่มีครูสองเปิดใจให้กว้างสร้างน้องพี่รักพันถูกสามัคคีเรายึดมั่นสามเชิดชูศักดิ์ศรีสถาบันราชมงคลบ้านกลางนั้นนิรันดรสายสัมพันธ์บ้านกลางนั้นนิรันดรจากกอดคอร่วมกำลังสร้างเกษตรให้เรื่องเด็กหรือไปดำใจไม้แลนด์ทำมิ้นคิดร้ายหมายหมายเราบ้านกลางทั้งหลายขอไว้ลายสู้ตายเลยวัตถุรูปร่างหรือเป็นรูปธรรมทั้งหลายแหล่ก็จะดำรงอยู่ใน3มิตินะทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใน3มิติการเคลื่อนไหวจึงเคลื่อนไหวได้ทั้งในแนวกว้างยาวลึกหรือว่าสูงก็ได้นะเหมือนกันอันเดียวกันนะบนล่างอะไรทุกอย่างอิสระเสรีหมดว่างั้นเถอะการเคลื่อนไหวใน3มิติเพราะฉะนั้นในโลกแห่ง3มิตินะก็คือมันสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ทุกๆ direction นั่นเองเมื่อเคลื่อนไหวได้ในทุกๆ direction เนี่ยรูปทรงที่ปรากฏมันจะเป็นรูปทรงอะไรก็ได้แต่ขอให้มาประกอบไปด้วย8จุดแล้วคุณก็เชื่อม8จุดเข้าด้วยกันทั้งหมดเลยคุณก็จะได้รูปทรงในขณะเดียวกันพวกมิติที่4ก็เหมือนกันจาก8ก็เป็น16จุดแล้วก็มิติที่5ก็คูณอีก2 16ก็เป็น32อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เชื่อมจุดโยงอะไรเหล่านี้เข้าด้วยกันทั้งหมดแล้วคุณก็จะได้รูปทรงอันนี้คือมิติในทางฟิสิกส์นะหรือในทางวิทยาศาสตร์นะเพื่อที่จะศึกษาว่ารูปทรงมันเป็นยังไงแล้วการเคลื่อนไหวของรูปทรงของวัตถุเหล่านั้นเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้ในทิศทางใดนะเป็นอย่างไรอันนี้คือหมายว่ามิติในทางวิทยาศาสตร์นะทีนี้วันนี้เราจะมาเข้าเรื่องมิติในทางจิตดีกว่านะมิติในทางจิตเนี่ยเขาก็ถือว่าจิตของคนเราเนี่ยนะจิตเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่รับรู้อารมณ์อย่างคนที่ศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือว่าศึกษาพระอภิธรรมเนี่ยถ้าเขาถามว่าจิตคืออะไรในตำราก็จะบอกเราว่าจิตคือธรรมชาติคือมันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งต้องเข้าใจนะเวลาเราศึกษาพระอภิธรรมหรือศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเขาใช้คำว่าธรรมชาติก็คือเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่ใช่มนุษย์ไปเที่ยวสร้างขึ้นมาเอง
อุปโลกเป็นอย่างงู้นเองเป็นอย่างนี้เองไอ้อย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า man made คือมนุษย์สร้างขึ้นเองมันไม่ใช่ธรรมชาติอะไรที่มันไม่ใช่ธรรมชาตินะฮะแล้วคุณฝึกในสิ่งที่ไม่